ดราม่าหนักทุบทิ้งสะพานสารสินสั่งศึกษาออกแบบสะพานขึงให้เรือขนาดใหญ่ลอดได้ทดแทนทุบทิ้งสะพานสารสินกลายเป็นกระแสที่มีการพูดถึงกันมากในภูเก็ตขณะนี้ตามสื่อโซเชียลต่างๆหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมในการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในภูเก็ตและได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่เมื่อเร็วๆนี้โดยก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้มีการสั่งการให้กรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยศึกษาออกแบบการก่อสร้างสะพานขึงที่ภูเก็ตที่มีความสูงให้เรือขนาดใหญ่สามารถลอดได้ทดแทนสะพานสารสินเพื่อใช้ในการคมนาคมมีความสวยงามและจะเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดภูเก็ตรองรับการเป็นฮับเรือท่องเที่ยวสังคมโซเชียลส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ทุบทิ้งสะพานสารสินเพราะมองว่าเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตเป็นตำนานรักสะพานสารสินที่โด่งดังหากต้องการที่จะให้มีสะพานเชื่อมกับฝั่งพังงาเพิ่มก็ควรที่จะสร้างสะพานแห่งใหม่ขึ้นมารวมไปถึงให้รัฐบาลโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในภูเก็ตที่กำลังกลายเป็นปัญหาหนักมากกว่าที่จะหยิบยกเรื่องการทุบสะพานสารสินมาพูดกันในขณะนี้สะพานสารสินเป็นสะพานแห่งแรกที่เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ตระหว่างบ้านท่าฉัตรชัยและบ้านท่านุ่นของจังหวัดพังงาโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข402มีความยาว660เมตรมี2ช่องจราจรเปิดใช้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2510โดยชื่อของสะพานตั้งตามนามสกุลของนายพจน์สารสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในขณะนั้นต่อมาได้มีการสร้างสะพานอีก2แห่งในบริเวณเดียวกันขนานไปกับสะพานสารสินคือสะพานเท้าเทพกษัตริย์และสะพานเท้าศรีสุนทรและใช้ในการสัญจรของรถยนต์แทนสะพานสารสินเนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงโดยมีการปรับปรุงสะพานสารสินให้เป็นสะพานคนเดินข้ามและมีหอชมวิวอาคารแปดเหลี่ยมให้ได้พักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ออกแบบให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมชิโนโคโลเนียลผสมผสานกับอาคารหลังคาทรงปัญญาแบบภาคใต้ที่มีความสวยงามดังที่เห็นในปัจจุบันอีกทั้งสะพานแห่งนี้ยังเกิดเหตุเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่รู้จักกันทั่วประเทศเมื่อหนุ่มสาวสองคนตัดสินปัญหาความรักที่ไม่สมหวังด้วยการใช้ผ้าขาวม้าผูกต่อกันมัดตัวเองและกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นน้ำในวันที่22กุมภาพันธ์2516จนมีการนำเรื่องราวของคนทั้งสองไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสินเพื่อเป็นการสยบข่าวลือการทุบทิ้งสะพานสารสินที่สะพัดอยู่ในภูเก็ตขนาดนี้นายยุทธนาพิทักษ์ผู้อำนวยการแฝงทางหลวงภูเก็ตได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสการทุบสะพานสารสินว่ากรมทางหลวงไม่มีแนวคิดที่จะทุบสะพานสารสินในขณะนี้และในอนาคตตามที่มีข่าวลือสะพัดในโซเชียลการที่จะดำเนินการโครงการที่เป็นโครงข่ายด้านคมนาคมนั้นจะต้องมีการศึกษารายละเอียดของโครงการนั้นๆรวมไปถึงการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนอย่างไรก็ตามกรมทางหลวงมีโครงการที่จะขอสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างภูเก็ตกับพังงาแต่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของแนวคิดและการของบประมาณมาศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการซึ่งจะเป็นจุดใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่กระแสข่าวทุบทิ้งสะพานสารสินจึงกลายเป็นกระแสที่คนส่วนใหญ่ในภูเก็ตรับไม่ได้ไม่ต้องการให้รื้อทิ้งสะพานสารสินต้องการเก็บไว้เป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตต่อไป